แบรดพิตต์ใจสลายลูกๆแอนตี้เลยคิดจะมีเบบีกับหวานใจคนใหม่บันเทิงวันที่17มิถุนายน2567 11:07 น.แบรดพิตต์แม้แบรดพิตต์จะถูกลูกๆที่มีกับแองเจลีน่าโจลี่แอนตี้อย่างหนักจนตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครเลยใน6คนที่เป็นทั้งลูกบุญธรรม3คนและลูกแท้ๆ3คนจะแปะนามสกุลพิตต์ไว้ห้อยท้ายเลยแม้แต่คนเดียวแต่ดูเหมือนว่าพระเอกโปรดิวเซอร์คนนี้จะมีทางไปของตัวเองหลังจากลูกทั้ง6คนของพิตต์ได้แก่ Mad Dogs 22แท็ก20ซาฮาราชิโลและฝาแฝดน็อกซ์กับวิเวียน15ต่างใช้นามสกุลตามคุณแม่หญิงแกร่งว่าโจลี่กันหมดนิตยสารโอเครายงานคำพูดของเพื่อนคิดว่าเขารักลูกๆของเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกับเขานั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ยอมแพ้ความหวังว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะกลับมาดีอีกครั้งเขามั่นใจว่าพวกเขาสามารถซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่แตกสลายได้โดยเฉพาะกับชิโลสักวันเธอจะพร้อมที่จะให้อภัยพ่อแน่นอนแหล่งข่าวกล่าวขณะที่รายงานของเดลีเมพิตดูเหมือนจะมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นมาและไม่ได้ปิดกั้นความเป็นไปได้ที่จะแต่งงานครั้งที่3หรือมีลูกเพิ่มกับคนรักใหม่แหล่งข่าวระบุว่าพระเอกและโปรดิวเซอร์ผู้โด่งดังของฮอลลีวูดวัย60พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่กับอินเนสเดอรามอนนักออกแบบเครื่องประดับวัย34ปีและคุยฟุ้งกับคนรู้จักด้วยว่าหวานใจของเขาจะเป็นคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมด้วยความที่เป็นคนใจเย็นสบายสบายและมีอารมณ์ขันที่น่ารักแบรดพิตต์และหวานใจคนใหม่ที่มีข่าวว่าคบกันตั้งแต่ปลายปี2565ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เมื่อเดือนที่แล้วคู่รักถ่ายภาพระหว่างออกเดทกันอย่างหายากแต่สนิทสนมโดยเดินเล่นอย่างโรแมนติกตอนเช้าที่ชายหาดในซานตาบาบาร่าก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับแบรดนะที่เขาห่างเหินกับลูกๆของเขาที่มีกับโจลี่แต่อินเนสเป็นแหล่งปลอบโยนเขาได้ดีมากและมันทำให้พวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นจริงๆแหล่งข่าวใกล้ชิดพิตต์กล่าวและยังให้รายละเอียดอีกนิดว่าการมีลูกในชีวิตของเขาเพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อินเนสยังเด็กและแบรดก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจมีลูกของเธอเขาชอบโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับอีเนสและไม่ได้ตัดโอกาสอะไรทิ้งไป เปิดเซฟสุเมธรอยกุลเจริญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่พร้อมคู่สมรสรวย86ล้านการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 10:52 น.เปิดเซฟสุเมธรอยกุลเจริญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่พร้อมคู่สมรสรวย 86.7 ล้านไม่มีหนี้สินสะสมพระบูชากว่า400รายการพระเครื่องอีก600กว่ารายการเมื่อวันที่17มิถุนายน2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนายสุเมธรอยกุลเจริญกรณีเข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่19มีนาคม67โดยนายสุเมธและนางสวรดาเหมมพรตรารอยกุลเจริญคู่สมรสซึ่งเป็นอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง3สำนักงานอัยการสูงสุดอสส.แจ้งมีบัญชีทรัพย์สินหนี้สินรวม 86,717,201 บาทไม่มีหนี้สินทรัพย์สินของนายสุเมธ 35,021,119 บาทแบ่งเป็นเงินฝากรวม6บัญชี 8,745,523 บาทเงินลงทุน 4,977,482 บาทที่ดิน2แปลงในเขตตลิ่งชันกทม.
รวม3ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.5 ล้านบาทรถยนต์ BMW 2,799,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 267,113 บาททรัพย์สินอื่น 13,732,000 บาทมีรายได้รวมต่อปี 2,871,168 บาทเป็นเงินเดือน 983,040 บาทเงินประจำตำแหน่ง 600,000 บาทเงินบำนาญ 688,128 บาทเงินค่ารับรองเหมาจ่าย 600,000 บาททรัพย์สินของนางสวรดา 51,696,082 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก 495,147 บาทเงินลงทุน 8,424,780 บาทที่ดิน3แปลงในเขตตลิ่งชันกทม.รวม8ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,112,500 บาทรถเบนซ์จำนวน2คันมูลค่า 600,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 7,937,634 บาททรัพย์สินอื่น 17,126,021 บาทไม่มีหนี้สินมีรายได้ต่อปี 2,147,040 บาทเป็นเงินเดือน 983,040 บาทเงินประจำตำแหน่ง 600,000 บาทค่ารถประจำตำแหน่ง 492,000 บาทค่าเช่าบ้าน 72,000 บาททั้งนี้ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่ได้แก่พระบูชา433รายการมูลค่า 3,597,000 บาทพระเครื่องเหรียญคณาจารย์653รายการมูลค่า 3,035,000 บาทสร้อยคอทองคำเครื่องประดับ46รายการรวม 7.1 ล้านบาทเครื่องประดับอัญมณีและพระเครื่อง371รายการมูลค่า 17,126,021 บาท ตองกวินประกาศปิดฉากเส้นทาง17ปีขอขับเคลื่อนบอลไทยต่อไปกีฬาวันที่17มิถุนายน2567 10:50 น.ตองกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูเมืองทองยูไนเต็ดประกาศแขวนถุงมือหลังโลดแล่นในวงการฟุตบอลอาชีพ17ปีหลังเกมที่เมืองทองพ่ายบีจีปทุม 0-1 ในรอบชิงฟุตบอลรีโวลีกคัพโดยตองกวินได้โพสต์ข้อความว่าวันนี้ถึงเวลาที่ผมจะอำลาการเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วผมได้ใช้ชีวิตกับการลงแข่งฟุตบอลอาชีพตลอด17ปีที่ผ่านมาการลงเล่นแมตช์สุดท้ายให้กับเมืองทองเป็นความทรงจำที่มีค่าเราร่วมเดินทางด้วยกันมาตั้งแต่การสู้เพื่อครึ่งลีกหนึ่งจนถึงปัจจุบันขอบพระคุณผู้ใหญ่โค้ชทุกท่านในทุกช่วงเวลาของชีวิตลุงระวิคุณเป้งคุณอัยวัฒน์ที่ให้โอกาสผมตลอดเวลาที่ร่วมงานในสโมสรเมืองทองท่าเรือและลูเวิร์นรวมถึงอานิษเศรษฐาที่ผมเคารพรักขอบคุณทีมชาติไทยบ้านที่อยู่ในใจผมเสมอผมเหมือนได้เกิดที่นี่ได้ทำตามฝันของเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่อยากเป็นนักฟุตบอลการได้เป็นตัวเท่นคนไทยออกไปแสดงตัวตนความเป็นทีมชาติไทยกว่า69แมตช์ที่ลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่เป็นสิ่งที่มีค่ามากในชีวิตผมขอบคุณแฟนบอลทุกคนทุกสโมสรเมผมไม่อาจรู้จักพวกคุณทั้งหมดได้แต่พวกคุณคือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนานที่สุดของพวกเรานักฟุตบอลเมื่อนึกถึงพวกคุณมันมีแต่รอยยิ้มและกำลังใจคุณคือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนฟุตบอลไทยเช่นกันขอบคุณคนไทยทั้งที่รู้จักผมมานานแล้วหรืออาจยังไม่รู้จักผมขอให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนติดตามและสานต่อกีฬาแห่งจิตวิญญาณนี้สู่รุ่นลูกหลานของเราต่อไปขอบคุณสมาคมฟุตบอลบุคลากรฟุตบอลสื่อมวลชนทุกท่านที่ร่วมโตเคียงบ่าเคียงไหลด้วยกันมาข
ขอกำลังใจให้พวกเราได้พัฒนาวงการฟุตบอลให้แข็งแกร่งตั้งแต่รากฐานและเติบโตยิ่งขึ้นไปขอบคุณลูกศิษย์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทุกครั้งที่ผมมองไปที่พวกคุณผมเห็นตัวเองในวัยเด็กพวกคุณคือเงาสะท้อนในตัวผมและเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ผมพร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปในฐานะผู้ถ่ายทอดสุดท้ายนี้พ่อแม่พี่ชายและครอบครัวที่ทำให้ผมรู้จักฟุตบอลและสนับสนุนเคียงข้างกันมาตลอด30กว่าปีผมกราบขอบพระคุณสุดหัวใจของลูกคนนี้และภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อกับแม่ครับที่กล่าวไปผมได้ตัดสินใจมาอย่างดีแล้วและพร้อมจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปหวังว่าผมได้สร้างความทรงจำและแรงบันดาลใจดีให้กับทุกคนตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาไม่มากก็น้อยครับขอบคุณครับกวินธรรมสัจจานันท์วันที่17มิถุนายน67สำหรับกวินเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับทีมราชประชาก่อนจะมาโด่งดังกับเมืองทองยูไนเต็ดและเคยไปเล่นกับโอเอชลูเวิร์นในเบลเยียมคอนซาโดเล่ซัปโปโรในญี่ปุ่นก่อนจะกลับมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งกับการท่าเรือและแขวนถุงมือกับเมืองทองในที่สุดอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ https://www.coursod.company.th/sport/news-777777794